จากทิศทางการพัฒนาประเทศให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายบริบททั้งที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวทันกับกระแสโลกาภิวัตน์รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและกำหนดอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลักของประเทศ5กลุ่มคือ 1. การเป็นครัวของโลก 2. การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย 3. การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของเอเชีย 4. เป็นฐานการผลิตยานยนต์ของเอเชียและ 5. เป็นศูนย์กลางการออกแบบกราฟิกของโลกจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวนับเป็นภารกิจของการอาชีวศึกษาที่สำคัญโดยต้องสร้างองค์ความรู้สร้างกำลังคนที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมทั้ง5กลุ่มผู้รับผิดชอบในการผลิตกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานจึงต้องสร้างความตระหนักความพยายามและมุ่งหวังผลสำเร็จของการอาชีวศึกษาในทิศทางใหม่โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติให้เกิดทักษะและสร้างทัศนคติต่ออาชีพให้เข้มแข็งมีดุลยภาพใน3ด้านคือ 1. เป็นสังคมแห่งคุณภาพและสังคมแห่งภูมิปัญญา 2. เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ 3. เป็นสังคมที่สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกันซึ่งเป็นพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้หลักคุณธรรมนำความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาจึงมีความหลากหลายทั้งด้านกระบวนการจัดการด้านหลักสูตรและประเภทวิชาที่หลากหลายตลอดจนระบบที่ต้องเอื้อให้การจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างครอบคลุมสอดคล้องและเป็นอย่างทั่วถึงทั้งในด้านระดับกึ่งฝีมือระดับฝีมือและระดับผู้ชำนาญการให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานอย่างจริงจังพื้นฐานที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จดังกล่าวได้นั้นก็คือผู้เรียนกุศโลบายเพื่อการพัฒนาเข้าสู่เป้าหมายด้วยกระบวนการองค์การวิชาชีพจึงเป็นก้าวแรกที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆตามลำดับต่อไปทั้งนี้พื้นฐานขององค์การวิชาชีพคือต้องดำเนินการโดยนักศึกษาเพื่อนักศึกษาและของนักศึกษาภายใต้กรอบการพัฒนาสมาชิกองค์การวิชาชีพให้เป็นคนดีคนเก่งและมีสุขตามโครงการ11ดี11เก่งอันจะนำมาซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาปี2551ที่มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมอันเป็นหลักสร้างสมดุลและยั่งยืนสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ให้ผู้บริโภคหรือสถานประกอบการตลอดจนสังคมภายนอกได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการจัดการอาชีวศึกษารวมถึงแสดงผลงานความสามารถของนักเรียนนักศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาแขนงต่างๆที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานการอาชีวศึกษาในรูปแบบการของการประชุมองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะฝีมือที่ผู้เรียนจะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของสมาชิกในองค์การให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อเป็นการการันตีว่าคนพันอาซึ่งถือเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาตินั้นจะมีความรู้ความสามารถมีทักษะฝีมือตามหลักพื้นฐานขององค์การที่ว่าคนดีคนเก่งแค่ไหนเราคนพันอาทุกคนจึงขอเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพจากการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของคนพันอาภาคกลางครั้งที่17จังหวัดสุพรรณบุรีณบัดนี้